การสู้รบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเข้าสู่วันที่6แล้วนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยณขณะนี้เองครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเป็นครม.สงครามนะครับเพื่อจะบัญชาการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้พร้อมๆกันจากนี้ไปจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนอย่างไรรุนแรงมากขึ้นหรือมีโอกาสจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณโมนัยครับอยากให้อาจารย์อธิบายความเคลื่อนไหวของฝั่งอิสราเอลก่อนนะครับที่ล่าสุดนี้มีการจัดตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีสงครามขึ้นมาความหมายกับหน้าที่เขาคืออะไรครับครับก็หน้าที่โดยเฉพาะก็ช่วยตัดสินใจเรื่องการทำสงครามโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเลยนะครับรวมทั้งเรื่องที่ขัดแย้งกันมานานเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนะเนทันยาฮูต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจของศาลนั่นนะครับก็เพื่อกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อกันเรื่องการเมืองที่แตกแยกกันรุนแรงมากออกไปก่อนนะครับแล้วก็เชื้อเชิญอดีตผู้นำฝ่ายค้านบางคนที่ทำงานร่วมกันได้นะครับเข้ามาไว้ที่นี่เพื่อลดแรงเสียดทานของฝ่ายค้านซึ่งขณะนี้ก็ประกาศแล้วว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปจะพยายามที่จะถอดถอนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการไม่ระวังป้องกันชีวิตของชาวอิสราเอลไว้เท่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลคงจะเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารอย่างเข้มข้นในพื้นที่ฉนวนกาซาภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับแต่ขณะนี้ก็เริ่มโจมตีทางอากาศแล้วนะครับคุณมอนายครับแต่การโจมตีทางอากาศก็ดำเนินมาแล้วหลายวันเหมือนกันเขาจะต้องโจมตีทางอากาศไปอีกมากน้อยขนาดไหนถึงจะเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินหรือยังไงครับครับขณะนี้ทำสองอย่างนะครับเพิ่มน้ำหนักของการโจมตีทางอากาศมากขึ้นนะครับเพื่อกดดันให้กลุ่มฮามาสหลบไปยังที่ตั้งหรือว่าบังเกอร์บางส่วนนะครับเขาจะได้เข้าไปปฏิบัติการเจาะตรงนั้นได้นะครับแล้วนั่นก็คือเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายที่สองก็ขณะนี้กำลังทำลายเครือข่ายอุโมงค์ซึ่งฝ่ายฮามาสสร้างมาประมาณ20ปีอย่างที่ครูโมนายได้แสดงให้ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเครือข่ายอุโมงค์เหล่านั้นซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เล็ดลอดการตรวจจับของหลายประเทศนะครับของทั้งอิสราเอลของทั้งอียิปต์ของทั้งซาอุดิอาระเบียซึ่งพยายามที่จะช่วยกันทำลายเครือข่ายอุโมงค์ของฮามาสมานานนะครับขณะนี้นอกจากไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังชัดเจนว่าเป็นช่องทางที่ทำให้ฝ่ายฮามาสสามารถสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากกว่าที่คิดนะครับเครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้ฮามาสคงได้รับการสนับสนุนจากบางส่วนนะครับในการก่อสร้างนะครับแล้วก็บางส่วนในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งหลายฝ่ายก็ระบุไปถึงเพื่อนบ้านของอิสราเอลประเทศหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงต้องทำลายก่อนนะครับเพื่อการโจมตีรุกเข้าไปในพื้นที่เนี่ยฮามาสจะได้ไม่เล็ดลอดออกมานอกฉนวนกาซานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับแล้วก็ขณะนี้พลังงานอาหารก็เริ่มวิกฤตแต่ยังไม่หมดนะครับการประเมินว่าพลังงานโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลจะหมดไปภายในเวลา 4-5 วันนะครับก็คงจะต้องรอให้พลังงานหมดจริงๆทำให้เกิดความปั่นป่วนกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีพอสมควรนะครับคุณโมนายครับสำหรับการเจรจานะครับเรื่องตัวประกันเพราะขณะนี้นะครับอดีตผู้เจรจาฝ่ายอิสราเอลนะครับที่เคยเจรจากับฮามาสสำเร็จนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันเมื่อ 4-5 ปีก่อนขณะนี้ก็ออกมาบอกว่ากำลังติดต่อแล้วก็ได้ติดต่อกับบางส่วนของฮามาสแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้หลายกลุ่มที่รวมทั้งคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็มีความหวังนะครับแล้วก็ยังมีการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการว่าถ้าจะทำร้ายตัวประกันก็จะเริ่มต้นที่ฐานอิสราเอลนะครับแต่ว่าจะเว้นผู้หญิงนะครับเว้นพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ทำให้เราสบายใจในระดับหนึ่งแต่ก็คงจะต้องเร่งหาทางช่วยเหลือตัวประกันให้เร็วขึ้นก่อนจันโตมตีระลอกใหม่หรือระลอกสามที่อิสราเอลจะเดินเท้าเข้าไปค้นหาแล้วก็ทำลายเป้าหมายที่เกิดขึ้นจริงๆครับครับคือการจะเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันได้หลักๆคือต้องหวังพึ่งอิสราเอลเท่านั้นเลยใช่ไหมครับแต่ละประเทศที่เขามีเฉลยมีตัวของต่างชาติโดนจับกุมอยู่โอกาสในการจะไปเจรจาอ้อมผ่านปาเลสไตน์มาได้ยากใช่ไหมครับอาจารย์ยากครับแต่ก็ต้องเปิดช่องทุกทางนะครับและหลายประเทศก็เปิดทุกช่องทางไปแล้วนะครับเราเห็นการบินลงที่สนามบินของอิสราเอลโดยหลายประเทศนะครับจากผลของการเจรจาโดยตรงนะครับแล้วก็เปิดช่องทางทางการทูตช่องทางพิเศษช่องทางส่วนตัวกันไปหมดแล้วนะครับขณะนี้
ก็ถือว่าช่องทางในการทูตก็เปิดมากขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกำลังจะบินลงที่อิสราเอลภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อที่เจรจากับหลายฝ่ายรวมทั้งทางฝ่ายผู้นำของฮามาสที่เป็นปีกของการเมืองที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังเดินทางเข้าไปเพื่อพูดคุยเจรจาชะลอการโจมตีและลอกใหม่ของอิสราเอลลงนะครับก็จะทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นรวมทั้งอย่างที่เราทราบนะครับหน่วยพิเศษต่างๆของหลายประเทศนะครับก็ได้ทยอยติดต่อเครือข่ายต่างๆเพื่อลำเลียงเอาคนของตัวเองออกมานะครับซึ่งก็เริ่มมีนะครับรายงานว่าอาจจะสำเร็จก่อนที่จะมีการโจมตีนะครับอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายรวมทั้งของไทยมีความหวังขึ้นครับครับการจะลำเลียงคนออกมาได้ต้องถึงขนาดจัดตั้งเป็นระเบียงมนุษยธรรมเลยไหมหรือว่าสามารถใช้ช่องทางปกติก็ได้ครับครับในที่สุดแล้วก็คงจะต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยนะครับในประเทศเพื่อนบ้านจัดพื้นที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้ๆกับฉนวนกาซานะครับแต่ว่าตรงนั้นก็คงจะต้องทำในลำดับต่อไปนะครับการใช้สหประชาชาติก็ดีองค์การระหว่างประเทศก็ดีจัดพื้นที่ปลอดภัยใช้เวลานานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งกำลังบำรุงเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหลายอย่างนะครับก็อาจจะจัดตั้งได้ก็คงผ่านพ้นการโจมตีระลอกใหม่ไปก่อนนะครับแต่ใช่ครับพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอาจจะจัดตั้งได้เร็วขึ้นนะครับโดยการร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับแต่ขณะนี้ปัญหาใหญ่สุดก็คือทางฝ่ายฮามาสเองก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำมั่นสัญญาในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านหลายประเทศก็ยังรอดูทีท่านะครับของอีกหลายประเทศก็คงจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงก่อนภายในวันนี้นะครับแล้วคงจะได้ตกลงกันเรื่องนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คงจะนำเข้าสหประชาชาติที่จะมีการประชุมฉุกเฉินที่คณะมนตรีความมั่นคงครับครับเพราะดูจากแผนที่แล้วเอาละจุดหลักๆที่จะสามารถออกมาจากฉนวนกาซาได้ที่เป็นด่านจริงๆก็จะมีแค่เชื่อมกับอียิปต์ทางตอนใต้ของฉนวนกาซากับตอนเหนือของฉนวนกาซาก็อยู่ที่อิสราเอลก็คือคงไม่สามารถจะไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ต้องไปทางบกไม่เหนือก็ใต้นี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นช่องทางการที่เปิดและใช้กันอยู่นะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยทั้งหมดเท่าไหร่นักนะครับจำเป็นได้รับการประสานงานในเรื่องของการสู้รบก่อนซึ่งก็จะยากครับช่วงนี้ครับคุณมนัยครับแต่ว่าก็ต้องทำนะครับคือยากอย่างไรก็คงจะต้องพยายามกันทุกฝ่ายนะครับและขณะนี้ก็ถือว่าทุกฝ่ายเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ครั้งนี้มากขึ้นแล้วนะครับว่าสำคัญอย่างไรนะครับกระทบกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่อนข้างรุนแรงมากนะครับและยังกระทบกับสถานการณ์ใหม่ในเรื่องของยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมหาอำนาจขนาดกลางหลายประเทศขณะนี้ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นอิหร่านซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งก็เริ่มพร้อมจะเข้ามาพูดคุยนะครับผู้นำซาอุดิอาระเบียก็ขยับเข้ามาที่จะเจรจาช่วยเจรจาแล้วนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ครับครับก่อนจะไปเรื่องการเจรจาครับขอกลับมาประเด็นที่อาจารย์พูดทางไว้เมื่อวานว่าด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลก็ต้องภาวะพะวงเหมือนกันว่าจะบุกเข้าไปต้องดูให้ดีว่าฮามาสมีการขุดหลุมพรางเอาไว้หรือเปล่าหรือจะมีการลอบโจมตีหรือเปล่าโดยเฉพาะการใช้อุโมงค์เนี่ยอุโมงค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขนส่งอาวุธหรือว่าเสบียงเท่านั้นแต่ถึงขั้นใช้โจมตีกลับได้เลยครับอาจารย์ใช่ครับเข้าใจว่าอุโมงค์บางส่วนอาจจะเป็นคลังแสงนะครับแล้วก็อาจจะมีการวางกับดักไว้แล้วนะครับแล้วก็กองกำลังบางส่วนที่ได้ฝึกมาเพื่อโจมตีโต้กลับของฮามาสก็คงจะมีแล้วนะครับเขาคงไม่ใช่ยุทธศาสตร์รอบโจมตีแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวอย่างที่เขาเคยทำมาในอดีตนะครับอันนี้อาจจะต้องตัดความคิดใหม่ซึ่งก็ทำให้สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องส่งกำลังเสริมเข้ามาในกองเรือบรรทุกเครื่องบินกลุ่มที่2นะครับเพื่อที่จะมีทหารที่จะพร้อมเข้ามาช่วยปฏิบัติการมากขึ้นนะครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินเจอร์ฟอร์ดกลุ่มแรกก็น่าจะเข้ามาช่วยในเชิงสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การเฝ้าระวังห่างๆนะครับแต่ว่าคงต้องดูพัฒนาการตรงนี้ด้วยนะครับว่าการสู้รบจริงๆจะเกิดขึ้นในลักษณะประชิดตัวหรือไม่นะครับถ้าเกิดขึ้นก็คงอิสราเอลก็คงจะสูญเสียด้วยนะครับเพราะว่าการรบในลักษณะของฐานราบนี่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะไม่สูญเสียนะครับและการสูญเสียเหล่านี้ทางฝ่ายการเมืองของอิสราเอลอาจจะมีปัญหามากขึ้นด้วยซ้ำไปครับครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสหรัฐตอนนี้จัดส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาแล้ว1ลำก็คือ USS Gerald แต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยเหมือนจะมีการจัดส่งเพิ่มเติมก็คือ Dwight D. Eisenhower ด้วยนะครับตรงส่วนนี้เองจะมีเป้าหมายอะไรหลักๆจากทางสหรัฐเพราะเหมือนกับไบเดนพยายามจะพูดไม่ให้ทางอิสราเอลนั้นละเมิดกฎหมายแห่งสงครามด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับจะคงแต่ว่าคงจะยากนะครับขณะนี้อิสราเอลได้ปลดพันธนาการในเรื่อง
ข้อผูกมัดทางเรื่องสงครามไปค่อนข้างมากแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำให้แม้แต่สหรัฐจะควบคุมอิสราเอลได้ยากแล้วก็คงขึ้นอยู่กับนะครับดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรีสงครามจริงๆนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็คงต้องรับผิดชอบในอนาคตนะครับถ้าละเมิดถึงขั้นที่จะต้องขึ้นศาลระหว่างประเทศก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับแต่กองกำลังของสหรัฐที่ส่งเข้ามาเนี่ยน่าจะส่งเข้ามาเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้กำลังทางบกมากขึ้นพร้อมกับการกดดันอิหร่านนะครับหรือพันธมิตรของฮามาสนะครับไม่ให้เคลื่อนลงมาในทะเลนะครับซึ่งขณะนี้ก็ต้องถือว่าอิหร่านเนี่ยมีกองกำลังทางเรือสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วนะครับการเคลื่อนกำลังของอิหร่านเข้ามาเพื่อที่แม้แต่จะกระทั่งลดการจราจรในช่องแคบลงก็จะทำให้วิกฤตการณ์น้ำมันเกิดขึ้นทันทีครับคุณโมไนครับแต่ไม่ถึงขั้นสหรัฐจะแทรกแซงการสู้รบที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับพวกเราก็หวังอย่างนั้นนะครับไม่มีใครอยากจะเห็นการแทรกแซงโดยตรงของนานาชาติของมหาอำนาจในระดับภูมิภาคซึ่งควรจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคกันเองนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมสูงนะครับถึงแม้ว่าจะอ่อนแอลงไปมากแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในหลายภูมิภาคเพราะความอ่อนแอและผิดพลาดของตัวเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คงต้องดูสถานการณ์ไปนะครับแต่ว่าการสมรติต่างประเทศเข้ามาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทหารเองก็ยังไม่ได้ขยับมากนักเพียงแต่ว่าเตรียมพร้อมนะครับในการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมครับอีกด้านหนึ่งฮิสบุลลอก็มีการโจมตีใส่ทางอิสราเอลทางตอนเหนือเหมือนกันทั้งมาจากตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็ทางซีเรียด้วยอันนี้แค่โจมตีเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นหรือมีเป้าหมายโจมตีจริงจังครับอาจารย์มองยังไงบ้างครับในชั้นต้นนี้ก็คงจะพยายามหันเหความสนใจสร้างความภาวะประวนให้กับอิสราเอลนะครับซึ่งจะต้องแบ่งกำลังไปในสมรภูมิใหม่นะครับแต่ในระยะต่อไปความน่ากังวลจริงๆก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าการโจมตีหนักข้อขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มฮิสบอลเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการรบมากกว่ากลุ่มฮามาสนะครับและในประวัติศาสตร์เองก็มีเครือข่ายของกลุ่มเหล่านี้เคลื่อนไหวอยู่ในหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียและประเทศไทยนะครับซึ่งเคยโดนจับได้ในหลายประเทศทั้งมาเลเซียทั้งไทยนะครับเพราะฉะนั้นความซับซ้อนของกลุ่มฮิสบอลในการโจมตีอิสราเอลในพื้นที่ผลประโยชน์ของสหรัฐอิสราเอลทั่วโลกก็ยังง่ายกว่าฮามาสนะครับและจะทำให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดเงื่อนไขต่างๆนอกพื้นที่ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งจะต้องระวังไว้นะครับในการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮิสบอลครับทั่วโลกยังจะสามารถคาดหวังว่าอาจจะไม่ได้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่แต่ว่าสุดท้ายคู่กรณีจะสามารถยุติการสู้รบแล้วกลับมาสู่การเจรจาเพื่อเดินหน้าตาม two state solution ได้อยู่ไหมครับอาจารย์ฮะถ้าเราพยายามคิดว่าชาวอิสราเอลคิดยังไงครับซึ่งจะยากมากนะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะเอาตัวเราเองไปอยู่ในจุดยืนตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเทียบเคียงกันดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในนิคมต่างๆดูพลเรือนที่เสียชีวิตนะครับดูเรื่องของความตั้งใจทางการเมืองก็ต้องบอกว่าอิสราเอลคงยากแล้วนะครับที่จะถอยหลังออกมาโดยไม่ทำสงครามในลักษณะของการเข้าไปกวาดล้างหรือว่าทำลายนะครับฮิสบอลเลาะห์แล้วก็โครงสร้างต่างๆซึ่งถ้าเราดูรูปก็มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับภาพความทรงจำของเลบานอนนะครับที่สลักหักพังตรงนั้นก็คล้ายๆกันแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คงจะอยู่ที่น้ำหนักว่าจะมากหรือน้อยขนาดไหนถ้าหากไม่เดินหน้าจัดการเรื่องนี้รัฐบาลนาทันยาฮูก็คงจะมีปัญหามากและอาจจะอยู่ไม่ได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับเกาะติดสถานการณ์รายวันเพราะมีความเคลื่อนไหวจากทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงประเทศต่างๆด้วยที่มีความพยายามจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องของมนุษยธรรมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ